เมื่อเศรษฐีหน้าเลือดจ้างจอมหลอกลวงสุดเจ้าเล่ห์ให้มาช่วยทำเรื่องที่ดินผิดกฎหมายซึ่งจอมหลอกลวงคนนั้นก็มักจะแสดงท่าทีอ่อนแอขี้กลัวแต่ความจริงแล้วเขาคือคนที่ทั้งอันตรายทั้งเก่งและที่สำคัญคือความจริงแล้วเขาเป็นคนดีที่แฝงตัวเข้ามาช่วยเหลือผู้คนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไป Channel วันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องเนยัตตินกราโกปันเทอารัตถูก่อนรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ช่องดูวนไปมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องข้อหนังอย่างเราไม่ควรพลาดโดยเฉพาะหนังอินเดียสนุกๆไม่ว่าจะเป็น Like Stars on Earth PK หรือคังคูไบก็มีให้รับชมมากมายรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากๆมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID LINE อย่างเดียวสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้นะและพิเศษสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องดูวนไปก็ลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนไปเลยหากสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้นะอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater นะคะเมื่อเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่หมู่บ้านปาลักกัดก็ได้มีชายหนุ่ม4คนพร้อมทั้งผู้ทรงศีลที่ชื่อว่ากูรูจีเขามาช่วยเหลือชาวบ้านจากวิกฤตอุทกภัยและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้กลายมาเป็นดั่งผู้พิทักษ์ของหมู่บ้านซึ่งพวกเขาก็ช่วยเปลี่ยนที่ดินแห้งแล้งให้กลายเป็นฟาร์มออร์แกนิกที่สร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวบ้านซึ่งสิ่งที่พวกเขาได้ทำทั้งหมดมันก็ทำให้ทั้ง4ผู้พิทักษ์และกูรูจีเป็นที่รักและเคารพของชาวบ้านในขณะเดียวกันนั้นทางรัฐบาลก็มีนโยบายใหม่ที่จะเปลี่ยนพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างให้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งก็มีที่ดินแปลงใหญ่ในหมู่บ้านถูกน้ำท่วมขังมานานหลายปีทางด้านอัญชลีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สัมภาระท้องถิ่นจึงจะไปพบมาไทยเศรษฐีที่รวยที่สุดในหมู่บ้านซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อขอให้เขายอมยกที่ดินให้รัฐบาลสำหรับนำไปใช้ประโยชน์เพื่อประชาชนแต่มาไทยก็เป็นคนที่ทั้งเจ้าเล่ห์และชั่วร้ายโดยเขาได้ไปขอความช่วยเหลือจากรัฐมนตรีโดยใช้เรื่องชั่วๆและเรื่องเงินสินบนมากดดันแต่ทางรัฐมนตรีก็ไม่สามารถช่วยได้จริงๆเนื่องจากมันเป็นนโยบายสำคัญของพรรคหลังจากนั้นมาไทยก็ได้หาวิธีทางอื่นเพื่อที่จะไม่ต้องเสียที่ดินไปซึ่งเขาก็ตัดสินใจปล่อยเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นข้ออ้างที่จะไม่ยกที่ดินให้รัฐแต่ทางด้านอัญชลีก็รู้ทันแผนชั่วของมาไทยซึ่งเธอก็กลัวว่ามาไทยจะใช้โอกาสนี้ในการถมที่ดินซึ่งตามกฎหมายแล้วพื้นที่ตรงนั้นถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่การเกษตรที่จะไม่สามารถถมที่ดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้แต่ถึงอย่างนั้นอัญชลีก็ไม่สามารถสั่งห้ามมาไทยได้เลยเพราะเขาเอาแต่พูดว่าคุณก็ไปห้ามคนที่มาเช่าสิซึ่งคนที่มาเช่าที่ดินก็มีชื่อเสียงโด่งดังว่าเป็นจอมหลอกลวงสุดเจ้าเล่ห์โดยเขามีชื่อว่าโกปานตัดฉากไปที่โกปานในระหว่างที่เขากำลังเดินทางไปที่หมู่บ้านเขาก็ต้องหยุดรอที่ด่านตรวจที่ตำรวจเอาแต่โทรคุยกับเมียน้อยจนแทบไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทำให้โกปานต้องยืนรออยู่นานซึ่งเขาก็กำลังรีบมากๆแต่โกปานก็ไม่อยากมีเรื่องเขาเลยเลือกที่จะทนรอต่อไปแต่หลังจากนั้นไม่นานตำรวจหัวงูก็ได้พูดจาคุกคามผู้หญิงคนหนึ่งอีกทั้งยังยัดข้อหาให้เธอทางด้านโกปาลเลยต้องเข้าไปช่วยด้วยการขอแตะเท้าตำรวจเพื่อเป็นการแสดงความเคารพทางด้านบอดี้การ์ดที่ได้รู้แบบนั้นก็รีบเข้ามาห้ามโกปาลไว้ซึ่งก็ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่อยากให้โกปาลต้องเสียศักดิ์ศรีแต่พวกเขากลัวว่าตำรวจจะเจ็บตัวเพราะความจริงแล้วการขอแตะเท้าของโกปาลคือการลงโทษผู้ทำผิดหลังจากที่โกปานมาถึงหมู่บ้านก็มีตำรวจตามมาจับเขาทันทีแต่เมื่อตำรวจได้รู้ถึงความโหดของโกปานเขาก็หวาดกลัวมากๆแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถปล่อยตัวโกปานไปได้เพราะมีชาวบ้านหลายคนจับตาดูอยู่ตำรวจเลยขอร้องให้โกปานทำเป็นว่ายอมให้จับแต่โกปานก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะอีกไม่นานเจ้าทุกข์ก็จะมาถอนแจ้งความแล้วทันใดนั้นตำรวจที่ถูกกระทืบก็ได้มาหาในสภาพที่บาดเจ็บสาหัสซึ่งสภาพแบบนั้นก็ควรได้รับการรักษาโดยด่วนแต่เขาต้องแวะมาที่นี่ก่อนเพื่อที่จะขอถอนแจ้งความซึ่งการที่โกปานทำได้ถึงขนาดนี้มันก็ทำให้ชาวบ้านได้รู้ว่าโกปานมีอำนาจมากแค่ไหนต
แต่ถึงอย่างนั้นอัญชลีก็ไม่ได้กลัวโกปาลเลยสักนิดซึ่งเธอก็ได้เข้ามาขู่และสั่งห้ามไม่ให้โกปาลถมที่ดินแต่โกปาลกลับบอกทุกคนว่าเขาไม่ได้จะถมที่แต่เขาจะขุดบ่อเพื่อเลี้ยงปลาต่างหากซึ่งก็แน่นอนว่าอัญชลีไม่มีทางเชื่อว่าโกปาลจะทำอะไรดีๆแบบนั้นเช่นเดียวกับทางสี่ผู้พิทักษ์ที่ยังคิดว่าโกปาลมาเพื่อถมที่ดินพวกเขาเลยตามมาข่มขู่แต่โกปาลก็ไม่กลัวเลยสักนิดแถมเขายังเตือนสี่ผู้พิทักษ์ไปว่าฉันอันตรายมากนะหลังจากนั้นโกปาลก็ได้ไปที่บ้านของมาไทยซึ่งทนายของมาไทยก็ตกใจมากๆกับการที่โกปาลบอกว่าจะไม่ถมที่ดินแถมยังจะเลี้ยงปลาอีกต่างหากทางด้านโกปาลเลยบอกว่าความจริงแล้วเขามีแผนที่จะทำให้ตะกอนดินที่เนินเขาถูกน้ำพัดพามาในฤดูฝนซึ่งมันก็จะเป็นการถมที่ดินตามธรรมชาติและด้วยความฉลาดเจ้าเล่ห์ของโกปาลก็ได้ทำให้มาไทยชอบใจมากๆเขาเลยให้โกปาลไปพักอยู่ที่บ้านหลังนึงซึ่งก็เป็นบ้านที่มาไทยยึดมาจากคนอื่นเช้าวันต่อมาโกปาลจะเริ่มทำการขุดบ่อเลี้ยงปลาแต่สี่ผู้พิทักษ์ก็ได้มาก่อกวนขัดขวางอีกทั้งยังปิดเส้นทางไม่ให้รถขุดดินเข้ามาในหมู่บ้านโกปาลเลยเปลี่ยนไปจ้างให้คนมาขุดแทนรถแต่สี่ผู้พิทักษ์ก็ได้เข้าไปทำร้ายคนงานทำให้โกปาลจำต้องยกมือไหว้แล้วก็ขอแตะเท้าซึ่งนั่นก็หมายถึงการลงโทษของโกปาลโดยหลังจากนั้นเขาก็ได้กระทืบผู้พิทักษ์ทั้งสี่จนเละแล้วก็ข่มขู่ไปอีกครั้งว่าอย่ามายุ่งกับฉันอีกในขณะเดียวกันนั้นอัญชลีก็ยังตามเล่นงานโกปาลไม่ยอมปล่อยซึ่งเธอก็ได้แจ้งความโกปาลในข้อหาขุดบ่อเลี้ยงปลาและข้อหาทำร้ายร่างกายชาวบ้านซึ่งโกปาลก็เล่นบทเศร้าเรียกความสงสารว่าเขากู้เงินมาเยอะมากๆเพื่อที่จะเปิดฟาร์มเลี้ยงปลาถ้ามันไม่สำเร็จเขาคงหมดเนื้อหมดตัวจนอาจจะต้องฆ่าตัวตายแต่ทางด้านอัญชลีก็รู้ทันความเจ้าเล่ห์ของโกปาลเธอจึงยืนยันว่าจะไม่มีทางยอมเด็ดขาดในเมื่อมีแต่คนต่อต้านขัดขวางโกปาลก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อทางด้านตำรวจขี้ประจบเลยมาแนะนำให้โกปาลไปคุยกับกูรูจีหัวหน้าของสี่ผู้พิทักษ์และเป็นผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของหมู่บ้านซึ่งถ้าหากโกปาลทำให้กูรูจีเห็นด้วยกับฟาร์มเลี้ยงปลารับรองได้เลยว่าจะไม่มีใครมาขวางทางโกปาลได้อีกแน่นอนหลังจากนั้นโกปาลก็ไปหากูรูจีที่อาสมทันทีซึ่งที่นี้ก็สร้างขึ้นโดยชาวบ้านเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของกูรูจีที่เขาและสี่ผู้พิทักษ์ได้ช่วยเหลือหมู่บ้านนี้ไว้ตัดฉากไปที่กูรูจีที่น่าเลื่อมใสทันทีที่โกปาลเข้ามาหาเขาก็รู้ได้ทันทีว่าโกปาลมาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องฟาร์มปลาซึ่งกูรูจีก็ได้พูดว่าถ้าคุณมาที่นี่ด้วยเจตนาที่ดีทุกคนจะอยู่ข้างคุณแต่คุณมาที่นี่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ด้วยความช่วยเหลือของมาไทยซึ่งเป็นคนที่ชั่วร้ายและโมบโลภมากดังนั้นคุณควรกลับไปด้วยความสงบสุขซะเถอะในขณะเดียวกันนั้นทนายของมาไทยก็กำลังไปยึดบ้านของศิลปินอาวุโสท่านหนึ่งซึ่งเขาก็ป่วยติดเตียงมานานส่วนลูกสาวทั้งสองก็ต้องใช้เงินเพื่อใช้ในการรักษาพ่อซึ่งพวกเธอก็ได้ไปยืมเงินมาไทยแต่พอไม่มีคืนมาไทยก็ส่งคนมายึดบ้านทันทีแต่พวกชาวบ้านและสี่ผู้พิทักษ์ก็เห็นว่าขั้นตอนการยึดบ้านมันดูไม่ค่อยโปร่งใสไม่เป็นไปตามกฎหมายและกรอบเวลาพวกเขาเลยจะมาขัดขวางการยึดบ้านแต่ทันใดนั้นโกปาลก็ได้เข้ามาพร้อมทั้งประกาศต่อหน้าทุกคนว่าเขาจะช่วยศิลปินอาวุโสซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนแปลกใจที่โกปาลทำตัวเป็นศัตรูกับมาไทยในทั้งที่ก็เช่าที่ของมาไทยอยู่ซึ่งทางด้านโกปาลเขาก็ได้ให้เหตุผลว่าที่เขายอมเป็นศัตรูกับมาไทยก็เพราะเขาเคารพนับถือศิลปินอาวุโสคนนี้มากๆเมื่อคนของมาไทยได้ยินแบบนั้นก็จะยกพวกเข้ามาจัดการโกปาลแต่สี่ผู้พิทักษ์และชาวบ้านก็ช่วยปกป้องโกปาลเอาไว้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าโกปาลได้รับการยอมรับจากสี่ผู้พิทักษ์แล้วตัดฉากมาที่มาไทยหลังจากที่เขาได้รู้ถึงสิ่งที่โกปาลทำเขาก็ไปเอาเรื่องทันทีแต่ทนายของเขาก็บอกว่าความจริงแล้วที่โกปาลประกาศตัวเป็นศัตรูกับมาไทยมันคือแผนที่จะทำให้ชาวบ้านและสี่ผู้พิทักษ์ยอมรับหลังจากนั้นโกปาลก็ไปหารือกับกูรูจีว่าเขาจะติดต่อให้เพื่อนของเขาที่เป็นนักร้องชื่อดังมาจัดคอนเสิร์ตที่หมู่บ้านเพื่อเป็นการหาเงินมาช่วยศิลปินที่ป่วยอีกทั้งยังจะช่วยทำให้หมู่บ้านได้ผลประโยชน์ซึ่งกูรูจีและชาวบ้านทุกคนก็เห็นด้วยกับโกปาลมากๆแต่การที่จะจัดคอนเสิร์ตใหญ่มันก็ต้องใช้พื้นที่ที่กว้างมากๆเพื่อรองรับผู้ชมและการจอดรถซึ่งในหมู่บ้านนี้ก็หาพื้นที่ที่กว้างแบบนั้นไม่ได้เลยแต่ทันใดนั้นกูรูจีก็เสนอให้ถมที่ดินของโกปาลเพื่อที่จะใช้จัดคอนเสิร์ต
ทางด้านโกปานที่ได้ยินแบบนั้นก็บ่นว่าเขาเสียดายฟาร์มปลาทางด้านชาวบ้านเลยขอร้องให้โกปานยอมแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังติดปัญหาบางอย่างโดยที่ดินที่โกปานเช่าไว้มันไม่ได้อยู่ติดถนนดังนั้นถ้าจะใช้จัดคอนเสิร์ตก็จะต้องสร้างถนนเข้าไปโดยที่ดินที่จะต้องตัดผ่านถนนก็เป็นที่ดินของดารันซึ่งก็เป็นคนที่ทั้งอันตรายและน่ากลัวจนชาวบ้านไม่กล้าไปคุยด้วยทางด้านโกปานและอาสาที่จะไปเจรจาแต่พอโกปานไปคุยดารันกลับตอบตกลงโดยง่ายซึ่งเขาก็มีเงื่อนไขแค่อย่างเดียวคือโกปานจะต้องช่วยจัดการเรื่องงานแต่งให้ลูกสาวทั้ง3คนของเขาหลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้มาช่วยกันถมที่ดินและเมื่อการถมที่เสร็จสิ้นมาไทยก็ได้มาแสดงความยินดีที่แผนการหลอกชาวบ้านของโกปานสำเร็จซึ่งมาไทยก็จะขอที่ดินคืนทันทีแต่โกปานกลับไม่ยอมคืนให้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งหมดนี้มันคือแผนการของเขาที่ได้หลอกใช้มาไทยเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างซึ่งเขาก็ไม่กลัวเลยสักนิดกับการที่ประกาศตัวเป็นศัตรูกับมาไทยตัดฉากไปที่ดารันอยู่ดีๆเขาก็ยกเลิกข้อตกลงซึ่งการที่เขาเปลี่ยนใจแบบนี้โกปานก็พอจะเดาได้ว่าเป็นฝีมือของมาไทยเขาเลยพยายามต่อรองกับดารันแต่เมื่อต่อรองไม่เป็นผลโกปานก็ขอแตะเท้าจากนั้นก็ไล่จัดการดารันและลูกสมุนจนเละแต่หลังจากนั้นไม่นานอัญชลีก็ได้นำตำรวจมาจับกุมโกปานในข้อหาถมที่ดินและข้อหาช่อโกงการจัดคอนเสิร์ตแต่หลังจากที่โกปานถูกจับมาได้ไม่นานก็มีสายจากเบื้องบนหลายสายโทรมาบอกให้ปล่อยตัวโกปานจนทำให้ตำรวจถึงกับสงสัยว่าโกปานเป็นใครกันแน่ส่วนทางด้านอัญชลีก็เจ็บใจที่ไม่สามารถเล่นงานโกปานได้ซึ่งโกปานก็รู้ว่าคนอย่างอัญชลีไม่มีทางยอมลามือจากเขาไปง่ายๆเขาเลยจำต้องมาบอกความจริงว่าที่เขาทำไปทั้งหมดนี้มันคือแผนการลับที่จะคืนที่ดินแปลงนั้นให้กับเจ้าของที่แท้จริงซึ่งก็คือสีหานโดยในอดีตสีหานได้นำที่ดินมาจำนองกับมาไทยเพื่อนำไปจัดงานแต่งให้ลูกสาวแต่หลังจากนั้นมาไทยก็ได้แย่งชิงที่ดินไปซึ่งสีหานก็กลัวอำนาจของมาไทยจนไม่กล้ามาทวงคืนที่ดินโกปานจึงต้องแฝงตัวเป็นคนชั่วแล้วก็มาขอเช่าที่ดินต่อจากมาไทยซึ่งในตอนนี้โกปานก็กำลังรวบรวมหลักฐานสำหรับการฟ้องศาลเพื่อคืนที่ดินให้กับสีหานซึ่งเมื่ออัญชลีได้รู้ความจริงเธอก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการยื่นเรื่องฟ้องศาลอีกทั้งเธอยังจะตรวจสอบด้วยว่ามีที่ดินของมาไทยแปลงไหนอีกบ้างที่เขาได้มาด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายตัดฉากไปที่มาไทยหลังจากที่เขาได้รู้ว่าโกปานกำลังจะนำความวิบัติครั้งใหญ่มาให้เขาก็รู้สึกโกรธแค้นมากๆเขาเลยจ้างมือปืนสุดโหดมาที่หมู่บ้านเพื่อที่จะกำจัดโกปานซึ่งถึงด้านโกปานเขาก็รู้ชื่อเสียงความน่ากลัวของมือปืนดีเขาเลยมาขอร้องให้กูรูจีช่วยแต่กูรูจีกลับแนะนำให้โกปานจบปัญหานี้ด้วยการคืนที่ดินให้มาไทยไปหลังจากนั้นโกปานก็รีบไปที่บ้านของมาไทยแล้วก็ร้องขอชีวิตด้วยความกลัวซึ่งมาไทยก็บอกว่าจะไม่ฆ่าโกปานถ้าหากโกปานยอมคืนที่ดินและยอมถอนฟ้องในคดีสีหานแต่ทันใดนั้นก็มีเจ้าหน้าที่รัฐบุกเข้ามาตรวจค้นซึ่งความจริงแล้วทั้งหมดนี้มันเป็นแผนของโกปานโดยหลังจากนั้นเขาก็แฉเรื่องชั่วๆของมาไทยพร้อมทั้งพาเจ้าหน้าที่ไปหาหลักฐานซึ่งก็คือหีบเงินจำนวนมากโดยโกปานได้แอบสืบเรื่องนี้อย่างลับๆจากตอนที่มาเจรจาธุรกิจในครั้งก่อนและด้วยหลักฐานที่แน่นหนามากขนาดนี้มาไทยก็จำต้องยอมรับสารภาพพร้อมทั้งบอกให้โกปานได้รู้ว่าเขาจะแก้แค้นให้สาสมแต่ทางด้านโกปานก็ไม่ได้กลัวแถมยังเข้าไปพูดต่อหน้ามาไทยว่าผมอันตรายมากๆหลังจากนั้นโกปานก็ต้องเผชิญหน้ากับมือปืนสุดโหดซึ่งเขาก็ขอแตะเท้าแต่มือปืนก็รู้ทันโกปานเลยต้องเข้าสู่โหมดเอาจริงไล่กระทืบคนร้ายด้วยความดุดันโดยโกปานในตอนที่เอาจริงก็โหดมากๆจนมือปืนสู้ไม่ได้เลยซึ่งความจริงแล้วโกปานเป็นทหารยศพันเอกที่แฝงตัวเข้ามาที่หมู่บ้านนี้เพื่อทำภารกิจสำคัญบางอย่างที่นอกเหนือจากการมาช่วยทวงคืนที่ดินตัดฉากไปในอดีตโกปานเป็นลูกชายคนเดียวในครอบครัวที่แสนอบอุ่นซึ่งสามพ่อแม่ลูกก็รักและผูกพันกันมากๆจนในวันหนึ่งพ่อแม่ของโกปานต้องเดินทางด้วยรถไฟซึ่งบนตู้ขบวนนั้นก็ไม่มีผู้โดยสารคนอื่นเลยพวกเขาเลยถามเจ้าหน้าที่รถไฟจนได้รู้ว่ามีครอบครัวใหญ่จองตั๋วเกือบทั้งตู้ขบวนนี้เพื่อที่จะไปร่วมงานแต่งแต่งงานก็ดันถูกยกเลิกซะก่อนพวกเขาเลยไม่ได้มาขึ้นรถไฟแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้มีงานแต่งอะไรทั้งนั้นแต่มันเป็นแผนของโจรที่จะทำให้มี
ผู้โดยสารน้อยๆเพื่อที่พวกมันจะได้ปล้นได้สะดวกซึ่งเป้าหมายของพวกมันก็คือเงินสดจำนวนมหาศาลที่อยู่ในตู้ขบวนถัดไปแต่ในระหว่างที่คนร้ายลงมือพ่อของโกปาลก็ดันตื่นมาเข้าห้องน้ำและได้มาเจอคนร้ายพอดีคนร้ายเลยฆ่าปิดปากทั้งพ่อและแม่ของโกปาลและคนร้ายพวกนั้นก็คือกุรุจีกับ4ผู้พิทักษ์ซึ่งโจรกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ฉลาดและโหดเหี้ยมมากๆโดยการลงมือก่อเหตุส่วนใหญ่จะเป็นการแฝงตัวไปเป็นคนดีเพื่อสร้างความไว้วางใจให้เหยื่อจากนั้นก็จะลงมือก่ออาชญากรรมซึ่งพวกเขาแต่ละคนก็มีคดีติดตัวนับไม่ถ้วนแต่ละคดีก็หนักๆทั้งนั้นซึ่งการที่กุรุจีและ4โจรชั่วแฝงตัวมาที่หมู่บ้านนี้ก็เพื่อลงมือปล้นรถไฟและเพื่อฟอกเงินที่ปล้นมาได้โดยมีลูกชายของมาไทให้ความช่วยเหลือตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังจากที่โกปาลลงมือจัดการมาไทยมันก็ทำให้ทางตำรวจได้รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของกุรุจีและ4โจรชั่วส่วนทางด้านโจรชั่วเองก็ได้รู้ว่าโกปาลคือพันเอกปลอมตัวมาแถมยังรู้อีกว่าโกปาลมาเพื่อแก้แค้นให้พ่อแม่ที่ถูกฆ่าตายบนรถไฟซึ่งหลังจากที่รู้ว่าโกปาลเป็นใครพวกเขาก็จะรีบจัดการโกปาลทันทีซึ่งพวกเขาก็จะลงมือในงานคอนเสิร์ตที่กำลังจะถูกจัดขึ้นในหมู่บ้านตัดฉากไปที่คอนเสิร์ตโกปาลได้ขึ้นบนเวทีเพื่อทำการเปิดตัวและต้อนรับการมาถึงของนักร้องชื่อดังซึ่งในวันนี้ก็มีผู้ชมมาร่วมงานจำนวนมากและหลังจากนั้นโกปาลก็ได้ลงมาที่ด้านหลังเวทีซึ่งพวก4โจรชั่วก็ใช้โอกาสที่โกปาลอยู่คนเดียวเข้าไปรุมจัดการด้วยความแค้นแต่โกปาลก็สู้ตอบโต้ได้อย่างไม่ยากเย็นซึ่งเขาก็ได้ล่อให้พวกโจรเข้ามาติดกับเพื่อให้เจ้าหน้าที่จับตัวไปจัดการถึงแม้พวกคนร้ายจะถูกจับตัวไปได้ทั้งหมดแต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะยังไม่จบเมื่อทางตำรวจสืบรู้มาว่าความจริงแล้วโกปาลไม่ใช่ทั้งคนชั่วจอมเจ้าเล่ห์ไม่ใช่ทั้งทหารยศพันเอกแต่เขาเป็นสายลับที่ไม่มีใครรู้ชื่อหรือรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยการเป็นคนดีเป็นคนเก่งหรือเป็นคนที่กล้าหาญในบางครั้งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงมันออกมาหรือเปล่าประกาศให้คนอื่นรู้ไปทั่วแต่ควรให้ผู้คนได้รับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้จากตอนที่ลงมือทำจริงเหมือนกับเสือซ่อนเล็บที่จะไม่แสดงเล็บอันแหลมคมออกมาจนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องล่าถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับใครที่สนใจ Netflix Theater ก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน description หรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้นะ